ปทปรับงบรับนโยบายเสมา1ดร.อัมพรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าแม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้บุคลากรบางส่วนต้องปฏิบัติงานที่บ้านแต่โครงการต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่สะดุดเพียงแต่ปรับรูปแบบการทำงานและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นอาทิระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการต่างๆรวมถึงกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นแม่งานหลักจัดทำรายละเอียดหากได้แผนงานภาพรวมแล้วสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นแผนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการดร.อัมพรยังกล่าวต่ออีกว่าในส่วนของงบประมาณนั้นจะไม่กระทบโครงการใดที่เป็นงบปกติหรืองบประจำให้เดินหน้าต่อได้เลยแต่มีงบบางส่วนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชื่อว่าจะไม่กระทบกับภาพรวมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ